วัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็จะมาเล่นหอคอยชั้น114กับ115กันนะครับโอเคเนี่ยก็มาดูกันเลยนะเพราะว่าผมจัดทีมาเรียบร้อยแล้วหอคอยชั้นนี้นะครับก็จะเจอศัตรูแค่2ตัวเท่านั้นก็คือโซอีนะฮะโซอีกับเจ้ามังกรบ้านะครับโซอีนี่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับสกิลต่อเนื่องของมันเนี่ยการดาเมจถึง5เป้าครับตัวทำดาเมจที่เราเลือกใช้ก็ต้องมีสกิลที่ไม่มี5เป้านะจะดีที่สุดนะครับผมเช่นเดโลนก็ได้หรือว่าเป็นเดซี่นะครับในคลิปนี้ผมใช้เดซี่ตัวสกิลเดียวมันเนี่ยหลีกเลี่ยงอมตะครับเพราะว่าเพิ่มโอกาสโจมตีจุดอ่อนมากนะครับถ้าเราใส่อมตะไปเนี่ยมันจะไม่โจมตีตัวอมตะนั่นเองครับแล้วก็สกิลนี้3เป้าครับเสียหาย 150% ครับก็ถือว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับชั้นเนี้ยดูท่าทางนะส่วนไอ้มังกรบ้านนะครับสกิลสายฟ้าของมันนะครับมันก็ทำให้เราติดช็อตได้ถึง2เทิร์นครับเป็นสกิลหมู่นะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยการช็อตได้4เทิร์นครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายท่าทางง่ายครับของรางวัลครับก็เป็นอัศวิน5ดาวใบเรียกนะครับผมทีมที่ผมใช้ก็เป็นทีมนี้ครับอย่างที่บอกว่าเอาเดซี่ไว้หลังครับมันไม่มีสกิลหมู่นั่นเองแล้วก็เอาลูลี่ไปด้วยครับมีสกิล3เป้าแล้วก็เดนลนเช่นกัน3เป้าแถมใบได้ด้วยครับอลิสมากันเหนียวครับมาช่วยฮีลล้างบัฟแล้วก็ชุบชีวิตได้แล้วก็ลาเชลครับเป็นตัวที่ขาดไม่ได้นั่นเองครับโอเคไปดูกันเลยนะลืมบอกพาสซีฟครับหน้าแรกก็แถวบนหมดหน้า2ก็แถวล่างหมดครับเหมือนเดิมครับขี้เกียจปรับนั่นเองง่ายดีครับผมโอเคเปิดมาขอจัดด้วยสกิลของราเชลเลยแล้วกันครับจะทำให้มันโจมตีเราลงเยอะครับผมเป็นตัวที่สำคัญในการไต่หออย่างยิ่งครับราเชลไปนี่ดูนี่เล็กน้อยเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ศัตรูเราตบตีเบาลงเยอะเลยครับกรอกว้าวตายเลยเหรอเวรกรรมไม่ได้ว่าจะตายนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรบ่ายมาซะหน่อยครับอันนี้ลูลี่อันตรายนะโอเคเป็นกายภาพครับไม่เสียแล้วใส่ดังใบติดหน่อยครับมังกรทำไมดูดีมันไม่กันโจมตีเมื่อกี้มันเป็นท่าโจมตีกายภาพเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรราเชลเนี่ยมันฟื้นได้ทุกเพลนะครับถ้ายังอยู่นะครับโอเคลดดาเมจมันซะโอ้ยมันมาเข้าเลยตอนนี้เนี่ยเพลนได้ยินไหมไม่ใช้สกิลดีกว่าครับให้อยู่ดีกว่าไหมก็ตอนนี้มังกรก็ติดป้ายเลยนะจบตีจนมันตายไปเลยเราจะใช้เราจะได้ใช้สกิลคนแรกในเวฟที่3ครับโอเคใช่ไหมครับทีมันจบตีเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าหรือว่าใช่ไม่ใช่เว้นั่นท่าเดียวครับรุนแรงมากโอเคไม่เป็นไรช่างมันนี่เราก็ใช้ราเชลเหมือนเดิมครับอันนี้เจฟลงมาหน่อยครับไม่มีเจฟครับขอเรียกหน่อยโอเคเขาใช้เดซี่แล้วมาตายไหมครับโอ้ง่ายมากครับชั้นนี้ง่ายมากจริงๆครับแป๊บเดียวตายเลยครับถ้ามีราเชลขอเรียกเป็นธาตุมืดแล้วกันครับเดี๋ยวนี้ใช้ธาตุมืดเยอะมากครับก็เป็นของรางวัลของชั้นนี้นะสรุปแล้วนะผมว่าชั้นนี้ไม่ยากครับมีสิ่งที่ต้องระวังแค่อย่างเดียวนะก็คือตัวอีกัน5เป้าครับแล้วก็พยายามอย่าเลือกตัวที่สกิลหมู่มาเท่านั้นแหละครับโอเคง่ายๆครับผมโอเคครับสรุปดีไหมเนี่ย มันไม่มีอะไรเลยครับมีแค่5เป้าอย่างเดียวที่ต้องระวังครับก็คือว่าถ้าเพื่อนๆมีราเชลแค่ตัวเดียวแล้วก็ตัวอื่นๆที่ไม่จะเป็นต้องปั้นจนสุดแบบผมเนี่ยครับก็คือเดนโลน30แล้วก็ตัวอื่นอย่างเงี้ยลูลี่อลิสเดซี่อย่างเงี้ยปั้นแค่3 4 36ผมว่าน่าจะผ่านได้ครับเพราะว่าศัตรูไม่อึดเลยครับไม่อึดแถมโดนลดพลังโจมตีจากราเชลนะครับเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่งครับของการไต่หอนั่นเองโอเคมาดูชั้นต่อไปกันครับชั้นต่อไปครับมาดูเจอเฟิงเยี่ยนเว้ยเฟิงเยี่ยนกับฟินิกซ์ครับขอดูสกิลมันก่อนนะเฟิงเยี่ยนครับอมตะ3เทิร์นนะครับผมอมตะทุกอย่างครับแล้วก็สกิลมูครับลดค่าความเสียหายของเป้าหมาย 40% ทำให้เราโจมตีเบาลงนะครับผมอันนี้เป็นโจมตีหมู่นะเมื่อกี้ส่วนอันนี้ครับโจมตีเดี่ยวแรงแม่ครับ 600% โอ้เป็นโจมตีเวทนะครับเฟิงเยี่ยนนะครับส่วนเจ้าฟินิกซ์
ใช่อ๋อเมื่อตายก็จะฟื้นตัวเอง1รอบครับ 30% ของหลอดเลือดนะครับแล้วก็สกิลของมันครับโจมตีศัตรูทั้งหมดครับทำให้มีโอกาสตาบอดนะส่วนอันนี้ก็บัฟตัวเองทำให้ลดค่าความเสียหายโอ้ยกระจอกครับผมมีตัวที่ต้องระวังก็คือเฟิงเยี่ยนตัวเดียวนะฮะโอเคขอเป็นทีมอะไรดีสักครู่นะครับแป๊บนึงผมว่าทีมนี้ก็น่าจะผ่านมั้งน่าจะผ่านครับเพราะว่ามีลูลี่ลิงเทิร์นได้ครับ3เป้าแล้วก็เดนโลนนี่ก็เพิ่มค่าความเสียหายทีมเรา 40% แล้วก็มีโอกาสติดใบด้วยครับสกิล3เป้าของมันครับแล้วก็ราเชลอลิสแล้วก็เดซี่ครับส่วนตัวยืมขอเป็นเนียแล้วกันครับเอาเนียนะเอาเนียแล้วกันเพราะว่ามีสกิลที่เร่งเทิร์นครับก็คือว่าเจอเฟิงเยี่ยนเนี่ยเราต้องหาตัวเร่งเทิร์นมาใช้ครับไม่งั้นอมตะมันอยู่นานมากครับเนี่ยผมเนี่ยเอาลูลี่ไปเร่งเทิร์นแล้วก็เอาเนียไปกันเหนียวนะโอเคปะจัดด้วยราเชลเหมือนเดิมนะฮะเอาฟินิกเป็นโจมตีเดี่ยวแฮะเอ้ยไม่ใช่เป็นโจมตีกายภาพแฮะโอเคแบบนี้เราก็สบายเลยครับขอเล่นเฟิงเยี่ยนก่อนแล้วกันป้า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 เป็นไงครับไปเลยตอนนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วครับเฟิงเยี่ยนเนี่ยก็โจมตีเบาลงโอ้โหประมาทไม่ได้เว้ยฮิวซะหน่อยครับโอเคติดใบดีกว่าอยู่เวลาไหมครับเราจะได้ใช้ท่าฟินิกในเทิร์นต่อไปเอ้ยเวฟต่อไปได้ฮะโอ้ยติดบล็อกยังเสียเยอะเลยครับโอเคเวฟที่2เนี่ยมันจะออกสกิลก่อนนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งใช้สกิลไปฮะก็ต้องระวังครับขอให้ฟินิกออกแล้วกันเอ้ยเวฟแล้วโอ้โหรุนแรงจริงๆครับผมไม่เป็นไรจัดไปฟินิกเจอฟินิกครับโอ้ยโดนใครเนี่ยราเชลไม่เป็นไรฟื้นได้ครับตายเกิดโอ้ยเอ้าลืมใช้สกิลลูลี่ครับผมเนี่ยเหลือไว้หน่อยครับดีเล่นเทินซะพลาดหมดเลยครับไม่เป็นไรครับโอ้โหเริ่มโหดเว้ยทะลุวัฟซะตายให้หมดตายเองครับโอ้ย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 ชุบครับชุบไปก่อนนะไม่มีสกิปเล่นเคยครับเราชุบได้ครับฮิวซะหน่อยครับสกิปนี้ดีกว่าครับเวทกรรมตายเลยเหรอ ไม่รู้ว่าจะตายเนี่ยแรงมากครับโอ้ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมนี่เงียบเลยครับใช้สมาธิเล่นนะโทษทีโทษทีเงียบครับทีกดมั่วหน่อยด้วยฮะนิดนึงนี่ครับลาเซียวนี่ซอมบี้อยู่ครับไม่กลัวจัดไปใช้ลูลี่เล้งซะเหมือนเดิมครับผมแรงใช้ได้เลยครับขนาดโดนลดดาเมจนะเนี่ยติดใบมันจะได้ไม่ต้องออกสกิลครับโอ้ยเดซี่ผมตาบอดอยู่ในเนี่ยแบบนี้ตีมันไม่โดนแน่เลยครับผมเดานะไปแบบนี้ก็ได้วะไม่ติดใบตัวนี้โดนไหมเนี่ยโอ้ยังโดนครับโอ้ยังโชคดีครับที่โดน
อันนี้ล่ะโอ้ยังโดนครับดีนะที่ไม่พลาดนะครับผมฮิวครับฮิวแก้ตาบอดหน่อยครับแล้วก็ฮิวด้วยตอนนี้ตาบอด3ตัวเนี่ยก็ชั้นนี้ก็ไม่ได้ท้าทายมาเลยสักรอบครับอันนี้ก็รอบแรกก็จัดเลยครับส่วนชั้นเมื่อกี้ครับท้าทายไป60กว่ารอบครับมันก็เลยง่ายครับอ้าวเวงกรรมได้ไปเล็งตัวนั้นครับดูเล็งรอบครับเล็งเธอนั้นละอมตะจะได้หมดไปเป่งเรียบร้อยครับเรียบร้อยแน่นอนดาวเซลนี่ยังไม่ล้มเลยครับผมซอมบี้ตั้งแต่เวทที่แล้วนะฮะได้เวลาปิดชีวิตมันแล้วอ้าวเวงกรรมไม่นึกว่าฟีนิกซ์จะตายครับเปลี่ยนสกิลไม่ทันโอ้โหเต็งเลยครับโอ้โหพลาดอีกนะฮะครับสู้กันเยอะเยอะมากครับอ้าวเวนกับโหยังไม่ได้ใช้อันนี้เลยครับอยากรู้ว่าโดนดาเมจเท่าไหร่ครับเอ้ยผ่านแล้วก็พอรวันชั้นนี้ก็สามารถเรียกได้นะครับว่าจะเอาอะไรครับผมขอเป็นดาเมจกายภาพความเร็วแล้วกันครับผมว่าน่าจะโอเคนะฮะดาบของคริสแล้วกันครับมันมีเลือกหมดเลยครับทุกชิ้นครับเราเลือกอะไรเราก็เลือกอันนั้นไปครับเจ๋งมากขอดาบคริสแล้วกันพอเหลือ25นะครับเยี่ยมไปเลยครับชั้นนี้ครับใช้เวลา5นาทีนะครับเย้เฮ้เฮ้ดาบคริส79นะครับสรุปนะครับผมก็คือว่าหอคอยชาร์ล็อต15เนี่ยต้องมีตัวเร่งเทินครับไม่งั้นจะยากมากๆนะครับก็คือขนาดมีตัวเร่งเทินในเนี่ยที่ผมเอาไว้ก็คือลูลี่หรือเนียนะยังตีนาขนาดนี้เลยถ้าไม่มีโอ้โหโคตรนาแน่นอนครับก็คือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวเร่งเทินจริงๆนะผมแนะนำให้ยืมเพื่อนครับยืมตั้งแต่เวฟแรกเลยครับไม่งั้นนะจะตีนานจริงๆครับก็คือเฟิงเยี่ยนเนี่ยตัวกลางครับของทุกเวฟเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันจะไม่โดนสถานะใดๆครับไม่สามารถทำให้ติดมึนได้ไม่สามารถทำให้ใบได้หรือว่าแช่แข็งได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเร่งเทิร์นไปเท่านั้นครับมันถึงจะทำให้อมตะมันหมดเร็วๆครับโอเคตัวเร่งเทิร์นก็มีอย่างเช่นลูลี่เนียลูดี้นะลูดี้ก็ได้เช่นกันครับเร่ง3เทิร์นทีเดียวไปเลยแหละอันเนี้ยแล้วก็เฮฟเวนเนียครับเฮฟเวนเนียก็เร่งได้เช่นกันนะอันนี้เผื่อนะบอกเผื่อเฉยๆนะเฮฟเวนเนียนะครับตัวนี้ท่านี้นะครับโอเคนะแต่ว่าไม่รู้จะเอาลงหอคอยชั้นนี้แล้วโอเคหรือเปล่าแต่ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าต้องใช้ราเชลก่อนนะเพราะว่าอย่างที่เห็นครับเฟืองเยี่ยนเนี่ยตีแรงมากครับขนาดใช้ท่าฟินิกของราเชลเนี่ยลูลี่โดนไปเนี่ยยังเกือบนอนเลยครับโดนท่า 600% นะครับแรงมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมตัวเนี้ย สำคัญจริงๆครับราเชลก็คือก่อนจะเล่นเทิร์นมันเนี่ยใช้สกิลฟินิกก่อนจะดีกว่าครับไม่งั้นเรามีโอกาสนอนสูงครับผมโอเคนะงั้นคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับหอคอยชั้นต่อไปเนี่ยเจอกันแน่นอนครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะ